ในปัจจุบันสำหรับบรรดาระบบอาวุธอุปกรณ์แบบต่างๆที่กองทัพของไทยมีการนำใช้ส่วนใหญ่จะเป็นระบบอาวุธจากฝั่งของสหรัฐในข่ายยุโรปและก็ในฝั่งของจีนโดยในคลิปนี้จะมาทำผู้ชมมาทำความรู้จักกันกับ3เหตุผลหลักๆที่เฮ็ดให้กองทัพของไทยบ่นิยมใช้อาวุธยุทโธปกรณ์จากข่ายของทางรัสเซียซึ่งมันจะประกอบมีปัจจัยใดแน่เฮามาติดตามกันดังต่อไปนี้ปัจจัยที่1ระบบอาวุธอุปกรณ์แบบต่างๆที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาขึ้นมาโดยทางรัสเซียนั้นเป็นเทคโนโลยีที่กลับกันจากเทคโนโลยีของทางสหรัฐและก็ในโซนของยุโรปสรุปสั้นๆก็คือมันมีระบบการทำงานที่แตกต่างกันบ่สามารถนำมาปฏิบัติงานเชื่อมโยงเป็นระบบเครือข่ายที่มีความทันสมัยหรือมีความสลับซับซ้อนได้เนื่องจากว่ารูปแบบการทำงานของเทคโนโลยีจาก2ข่ายมันค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ก็จะสามารถใส่งานได้เฉพาะระบบอาวุธขันพื้นฐานที่บ่มีความทันสมัยแต่ถ้าหากว่าเป็นประเภทของระบบขีปนาวุธ UAV โดรนเครื่องบิน6ขับไล่และก็ระบบป้องกันบรรยากาศตลอดทั้งระบบเรดาร์และก็ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสารต่างๆซึ่งอุปกรณ์ของสหรัฐและก็ในข่ายของตะวันตกบ่สามารถรองรับการปฏิบัติงานของระบบจากทางรัสเซียได้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เฮ็ดให้กองทัพของไทยบ่นิยมใช้อาวุธอุปกรณ์จากฝั่งของรัสเซียเนื่องจากว่าอาวุธอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ประจำการหลักอยู่ในกองทัพในปัจจุบันเป็นเครื่องมืออุปกรณ์จากทางสหรัฐและก็ในฝั่งของยุโรปอย่างเช่นเครื่องบิน6เรือ6และก็อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารระบบเรดาร์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนก็คือการสั่งซื้อเอาระบบอาวุธขันสูงของรัสเซียนำมาปฏิบัติงานโดยเฉพาะแม้ทางด้านตุรกีที่มีการสั่งซื้อระบบแซมแบบ S-400 Triumph เขามาประจำการส่งบริษัททางด้านสหรัฐและโบสามารถยะขายระบบป้องกันบรรยากาศแบบ Patriot ตลอดถึงเครื่องบินรบขับไล่แบบ F-35ให้กับตุรกีได้เนื่องจากว่านอกจากระบบของมันจะโบเข้ากันแล้วเทคโนโลยีของระบบอาวุธจากทางรัสเซียเองก็อาจจะเข้าถึงข้อมูลหรือว่าเก็บกรรมระบบการทำงานของระบบอาวุธจากฝั่งของสหรัฐและก็ส่งกลับไปยังฐานได้ซึ่งเป็นระบบสอดแนมที่ทางสหรัฐนั้นกังวลใจที่สุดและปัจจัยที่2ก็คือระบบอาวุธอุปกรณ์ในแบบต่างๆของรัสเซียที่มีการผลิตขึ้นมามีราคาแพงบ่แตกต่างยังจากระบบอาวุธในฝั่งของยุโรปและก็ในฝั่งของสหรัฐแต่ก็จะถือกลัวเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับระบบอาวุธในฝั่งของจีนอาวุธของรัสเซียจะมีราคาที่แพงกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุใดในปัจจุบันกองทัพของไทยนิยมสั่งซื้อระบบอาวุธจากจีนบ่ว่าจะเป็นรถถังรถหุ่มเกราะโดรนขีปนาวุธแต่ถ้าหากว่าจะมีการสั่งซื้อประเภทของเครื่องบิน6ทางด้านกองทัพของไทยเองก็จะเลือกซื้อเครื่องบิน6ในฝั่งของทางตะวันตกเนื่องจากประเมินเบื้องว่ามันเป็นระบบที่เข้ากันง่ายกว่าโดยเฉพาะเป็นเครื่องบินรบครับไลบอยที่เป็นแบบจัส39กิปเพน F16 ตลอดถึงที่50และอีกหลายๆรุ่นแต่ถ้าหากว่ามีการสั่งซื้อเอาเครื่องบินรบครับไลแบบซู35เข้ามาปฏิบัติงานรวมกันกับ F16 หรือว่าจัส39กิปเพนแน่นอนว่ามันคนละเรื่องสำหรับระบบเรดาร์และก็ระบบการติดต่อสื่อสารแต่ถึงอย่างก็ตามสำหรับประเด็นดังกล่าวนี่ก็ยังกลายเป็นข้อถกเถียงกันในวงการทหารเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเองก็มีการนำใช้ทั้งเครื่องบินรบขับไล่จากฝั่งของสหรัฐและก็เครื่องบินรบขับไล่จากฝั่งของรัสเซียซึ่งพวกเขาก็สามารถดำเนินการได้โดยบ่มีปัญหาขัดขวางก็นับตั้งแต่ในฝั่งของอินโดนีเซียมาเลเซียอียิปต์และอีกหลายๆประเทศก็มีการใส่งานเครื่องบินรบแบบผสมผสานเช่นเดียวกันและปัจจัยที่3ปัจจัยสุดท้ายซึ่งถือว่ามีแนวโน้มสูงที่สุดก็คือปัญหาหรือว่าประเด็นทางด้านการเมืองเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาไทยเองเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรหลักของสหรัฐประจำภูมิภาคอาเซียนและก็มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกองทัพของสหรัฐ
ในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดจีนซึ่งไทยเองเป็นหนึ่งในฐานบินขนาดใหญ่ของทั้งสหรัฐซึ่งหลังจากที่สิ้นสุดความขัดแย้งอยู่ในอินโดจีนแล้วไทยเองก็ได้กลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีความไว้เหนือเสือใจที่สุดของสหรัฐและก็มีการขายเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงให้กับกองทัพไทยหลากหลายรายการจนเห็นให้กองทัพของไทยเองมีความเข้มแข็งขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของไทยก็ล้วนแล้วแต่มาจากทั้งสหรัฐและก็ตะวันตกเป็นหลักแต่ถ้าหากว่ากองทัพของไทยเปลี่ยนค่ายหันไปสื่อเอาระบบอาวุธจากฝั่งของรัสเซียซึ่งเป็นคู่อริที่สำคัญที่สุดของสหรัฐแน่นอนว่ามันจะสร้างความบ่พอใจเป็นอย่างยิ่งให้กับทหารสหรัฐต่อกับการกระทำดังกล่าวและอาจจะนำมาซึ่งมาตรการการข่มบาตหลายๆอย่างตลอดถึงการจำกัดการส่งออกอาวุธและก็อะไรอุปกรณ์สิ่งดังกล่าวนี่จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกับการใส่งานอาวุธอุปกรณ์ของกองทัพไทยที่สั่งซื้อมาจากสหรัฐเนื่องจากว่าทหารสหรัฐเองก็ตีราคาว่าระบบอาวุธจากฝั่งของรัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อกับกองกำลังฐานของตนเองและก็พันธมิตรอยู่ทั่วโลกซึ่งถ้าประเทศใดก็ตามที่มีการสั่งซื้อเอาระบบอาวุธขั้นสูงของรัสเซียไปใส่งานทหารสหรัฐก็จะมีการออกมาตรการการข่มบาตได้ทันทีโดยเฉพาะแม่นกฎหมาย CAATSA ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายในการต่อต้านคู่แข่งทางทหารของทางสหรัฐในช่วงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งประเทศที่ถือมาตรการดังกล่าวก็ประกอบมีจีนตุรกีและก็อินเดียแต่ถึงอย่างก็ตามทั้ง3ประเทศเหล่านี้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งซึ่งพวกเขาสามารถดำเนินการได้โดยบ่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของสหรัฐซึ่งอาจจะแตกต่างจากฝั่งกองทัพของไทยที่มีการพึ่งพาทหารสหรัฐตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและการข่มบาตจะส่งผลกระทบโดยตรงด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เหตุให้กองทัพของไทยที่ชื่นชอบระบบอาวุธจากฝั่งของรัสเซียอยู่แล้วหันไปสั่งซื้อระบบอาวุธจากฝั่งของจีนที่มีแนวโน้มที่จะสร้างความบ่พอใจให้กับสหรัฐหน่อยกลัวโดยเฉพาะเป็นการสั่งซื้อเทคโนโลยีรถถังยานเกราะและก็ขีปนาวุธแบบต่างๆเนื่องจากว่าระบบอาวุธบางส่วนของจีนก็ล้วนแล้วแต่เป็นการถอดแบบมาจากระบบอาวุธของทางรัสเซียหรือว่าอดีตสหภาพโซเวียตตลอดทั้งอาวุธจากทางตะวันตกและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นในรายการสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเพื่อประกอบส่วนข้อมูล